จัดเป็นครั้งที่3แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมเลือดมังกรออนทัวร์และครั้งนี้เป็นคิวของตอนกระทิงที่ช่วงเช้าส่งน้องใหม่ชื่อเหมือนละครหนุ่มกระทิงมารอต้อนรับผู้โชคดีกันแต่เช้าตรู่ครับวันนี้ก็มากระทิงเลือดมังกรขอพรออนทัวร์นะครับเราจะไปกันที่วัดกัลยาณมิตรนะครับผมหลังจากนั้นหนุ่มกระทิงก็มารับบทบาทเป็นไกด์กิติมศักดิ์สมทบกับอาจารย์คทาชินบัญชรนำผู้โชคดีมาไหว้พระขอพรซึ่งงานนี้ผู้โชคดีก็ได้รับความรู้กันเต็มอิ่มท่วนหน้าค่ะที่นี่คือศาลเจ้าเตียนอันเกงนะครับซึ่งเป็นต้นเรื่องของเลือดมังกรแทบจะทุกตอนเลยถ้าจำได้ก็จะเห็นกระทิงมาแอบดูเจียหลิงอธิษฐานจิตขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมฉากตอนที่ย่าหยากระทามชอบที่แบบเวลามีปัญหาเรื่องความรักอะค่ะก็คือจะมาที่ศาลเจ้าตรงนี้รู้สึกดีใจค่ะและรู้สึกเป็นบุญที่เราได้มีโอกาสได้มาในสถานที่แห่งนี้นะคะหลังจากอิ่มบุญกันไปแล้วก็ได้เวลาเคลื่อนย้ายไปอิ่มท้องและอิ่มใจกับเหล่าดารานำจากละครกระทิงซึ่งเราต้อนรับผู้โชคดีอยู่ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลที่ถูกเนรมิตให้เป็นภัตตาคารชั่วเทียนเหลาค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดกับการปรากฏตัวของเหล่านักแสดงนำโดยเฮียกระทิงเคนธีรเดชย่าหยาเชอรี่เข็มอับสอนโบตันโดนัทมนัสนันอาเฉียงเดี่ยวสุริยนและน้องใหม่หนุ่มกระทิงที่รับบทเสียเล้งตอนเด็กๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปกติจะมีหนวดแบบหนวดปกติไงครับหนวดแบบหนวดทั้งหมดแต่นี่เป็นหนวดจิ๋มใช่ครับเรื่องแรกค่ะเพราะว่าได้ทั้งพี่เคนทั้งพี่เดี่ยวก็เลยรับเลยก็มีฉากนึงนะคะคือไปพยายามจะปั้มเดี่ยวมัน3รอบแล้วตอนนั้นก็แบบตอนถ่ายอยู่จะต้องดึงเดี่ยวมาจูบเดี่ยวก็จากนั้นจึงเข้าสู่โหมดความฟินอย่างเป็นทางการเริ่มจากการร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับนักแสดงจะอร่อยขนาดไหนต้องตามไปดูกันค่ะเมื่ออิ่มท้องกันแล้วก็ได้เวลาของการถ่ายภาพเรียกว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพราะเปิดโอกาสให้ผู้โชคดีได้ครีเอทออกแบบท่าทางกันเต็มที่แบบไม่มีใครยอมใครเลยล่ะค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงแห่งความสนุกกับการร่วมเล่นเกมระหว่างนักแสดงและผู้โชคดีที่เรียกเสียงหัวเราะและความโกลาหลงานนี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะไปลุ้นกันค่ะคราวนี้ค่ะเราจะมาให้ตกแต่งหน้าตากันค่ะเราจะมีคิ้วหลายแบบใช่หนวดตาหลายแบบปากหลายแบบดังนั้นใส่แล้วต้องถูกด้วยขอย้ำอีกทีนะคะพี่เชอรี่ไม่มีหนวดนะคะในที่สุดกิจกรรมในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยบรรยากาศที่น่ารักและเป็นกันเองแบบที่น้อยคนจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับดาราตัวเป็นๆอย่างนี้วันนี้ก็สนุกสนานมากครับพอตอนแรกมาก็ยังยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาเจอกับแขกทุกท่านก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากใช่ใช่ค่ะสนุกมากคือเอาจริงๆว่าปกติเราไม่ใช่คนมาทำอะไรแบบนี้คือกลัวทำตัวไม่ถูกอ่ะกลัวแบบเอ็นเตอร์เทนคนไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะคือก็มีคนมาเดินมาเปิดให้ดูว่านี่เป็นคำตอบที่เขาตอบว่าเขาเลือกโบตันแล้วก็เขาตอบอะไรมาเขาถึงได้รับเลือกก็ดีใจค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ตรงนั้นมีโอกาสได้ทำกิจกรรมกับคนดูกับทางช่องสามนะคะก็รู้สึกสนุกแล้วก็ภูมิใจที่เขาแบบดูละครเราแล้วก็ไม่ได้ดูแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคือดูทุกเรื่องในช่อง3ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราประทับใจกิจกรรมครั้งแรกเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่ามันเหมือนผมเป็นคนขี้อายด้วยแล้วมันยากเวลาไปชวนคนอื่นคุยครับเพราะว่าตัวเราก็ยังอายอยู่อะไรเงี้ยครับเก่งๆอยู่นิดนึงแต่สักพักก็เริ่มโอเคแล้วครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนักแสดงทุกท่านเลยนะครับเพราะวันนี้ทุกท่านเนี่ยเต็มที่กับเรามากๆจริงนะครับโดยเฉพาะพี่เคนนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นพี่เคนแบบว่าแอคชั่นท่าถ่ายรูปน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีมาจากอุบลนะฮะสองท่านเป็นคุณแม่ของลูกแล้วก็เป็นพี่น้องกันเป็นมาจากเชียงใหม่เลยดีใจมากครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวของเราครอบครัวช่อง3นะครับทุกท่านมีความสุขแบบไหนแล้วก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ขอบคุณจริงๆครับผมรู้สึกว่าพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากมาตามรอยละครนะพอได้มาก็รู้สึกว่าโชคดีอ่ะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้สามารถใกล้ชิดนักแสดงนำจาก
ละครซีรีส์เลือดมังกรนะคะก็สนุกอะค่ะดาราเป็นกันเองมากๆเลยค่ะที่จับได้คือที่อยู่ใต้เก้าอี้อะค่ะว่าพี่เชอรี่นั่งโต๊ะเดียวกันคือแบบปากสั่นเลยตื่นเต้นพอจบงานแล้วก็เหมือนยิ้มกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูว่าจะแบบว่าไปทำกิจกรรมแบบไม่ได้ใกล้ชิดขนาดเนี้ยค่ะแต่วันนี้แบบเหนือความคาดหมายค่ะสำหรับแฟนๆที่อยากมาฟินแบบพวกเขาก็ต้องส่ง SMS มาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะครั้งหน้าพบกันใหม่กับกิจกรรมเลือดมังกรขอพรออนทัวร์ตอนแรกค่ะต้องรออีกนานเท่าไหร่บาดแผลที่กลางหัวใจ